ช่วงนี้ครั้งหนึ่งเราเคยชวนนักเล่าเรื่องผีอันดับต้นๆของเมืองไทยหมีเพื่อนผีครั้งนั้นเขามาเล่าถึงความน่ากลัวอาถรรพ์ค่ายลูกเสือที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวของเมืองไทยไปชมกันเลยครับลองไปฟังเรื่องราวของเขาฉันจะไม่ถามอะไรเลยให้เขาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องค่ายลูกเสือค่ายลูกเสือนี่เกิดขึ้นในจังหวัดอะไรฮะจังหวัดระยองครับจังหวัดระยองมีการเล่าถึงค่ายลูกเสือนี้กันเยอะเหลือเกินใช่เรื่องราวเราจะไม่ขัดคุณเลยหมีเพื่อนผีเป็นคนที่เล่าเรื่องผีได้สนุกจริงๆคุณพิสูจน์กันเองว่าเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งพร้อมแล้วเริ่มฮะคืออย่างเงี้ยผมขอเกริ่นก่อนเลยว่าเคยหลอกพี่บุ๊กโกไปถ่ายหนังที่นี่แต่ว่าก่อนหน้านี้พี่บุ๊กโกเขาไม่รู้ประวัติว่าลุงตรงนี้มันมีมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประวัติที่มันเล่าต่อกันมาเนี่ยเขาว่ากันว่านะครับมีเด็กเนี่ยจมน้ำตายในสระแล้วหาศพไม่เจอในวันที่เขาหาศพเด็กเนี่ยนะครับระหว่างที่สูบน้ำออกเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่บึงมันยังไม่กว้างมากเป็นคลองเล็กๆอยู่ระหว่างที่สูบน้ำออกเนี่ยประมาณสักหน้าแข้งแล้วก็คิดในใจว่าเออเดี๋ยวก็ศพเด็กก็คงจะออกมาแล้วก็ออกมาจริงๆพี่มดแต่วิ่งขึ้นมาฮะวิ่งขึ้นมาศพเด็กวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาแล้วก็หัวแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่าอันนี้เป็นตำนานเล่ากันมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังหาศพเด็กคนนี้ไม่เจอจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วคะโอ้โหสมัยปี2510กว่าไม่ต้องมาถามดิฉันสมัยรุ่นใหญ่รุ่นก็เราดูสิแต่พวกเรายังไม่เกิดกันแต่ทุกวันนี้เขามีอนุสาวรีย์เลยถูกต้องไหมฮะอนุสาวรีย์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาสร้างเพื่อเป็นตัวแทนหรือว่าสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แต่ที่แน่ๆเนี่ยอนุสาวรีย์อันเนี้ยหลอนมากพี่มดเอาอย่างนี้คือเรื่องของเรื่องณบ่อนี้เขาบอกเคยมีเด็กตกน้ำไปสูบน้ำไปมาปุ๊บศพเด็กวิ่งขึ้นมาได้จนถึงวันเนี้ย2562ครับผมยังไม่มีใครตามหาศพเด็กคนนี้เจอยังไม่มีใครตามหาศพเด็กแล้วก็ไม่รู้ว่าศพเด็กคนนี้อยู่ที่ไหนใช่ครับและอะไรต่อฮะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มาสู่ยุคช่วงผมแล้วเป็นเจนผมแล้วคือผมเนี่ยไปเป็นวิทยากรให้โรงเรียนหนึ่งไม่ขอบอกนะฮะแล้วเขาก็ชวนผมไปคุมเด็กปรากฏว่าวันแรกเนี่ยก็มีปัญหาเลยเด็กก็มาบอกกับผมบอกพี่หมีมีใครไม่รู้เนี่ยมานอนเต็นท์ผมเข้าใจว่าเฮ้ยเด็กวันแรกเนี่ยมันยังสนุกมันอํากันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเด็กกลุ่มอื่นผมว่าเฮ้ยเด็กกลุ่มอื่นหรือเปล่าบอกไม่ใช่เพราะว่าเด็กคนนี้แปลกในวันแรกการเข้าค่ายลูกเสือเด็กวันแรกจะต้องใส่ชุดลำลองและมีผ้าพันคอพันแต่อันนี้พี่หมีเขาใส่ชุดลูกเสือเต็มตัวทั้งตัวเลยใส่หมวกด้วยนะฮะแล้วตัวเปียกน้ำถือไม่พองด้วยเปิดรูดซิปแล้วก็มาเข้ามานอนในเต็นท์เลยแล้วก็นอนกอดไม่พองเมื่อปีพ.ศ.อะไรเนี่ย2550กว่าครับประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเมื่อประมาณ10กว่าปีถูกต้องเด็กตัวเปียกถือไม้พองแต่งชุดลูกเสือเต็มยศมาเข้ามานอนในเต็นท์ผมก็เลยเฮ้ยเด็กกลุ่มอื่นหรือเปล่าก็เลยตามเข้าไปดูปรากฏว่ามันไม่มีแล้วแต่ว่ามันเป็นลักษณะรอยเปียกก็เลยถามกับเด็กกลุ่มนั้นว่าอันนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเขาบอกจริงพี่ไม่รู้ว่าใครมาแกล้งผมก็ปล่อยเรื่องนี้ไปพอคืนที่2จะต้องมีกิจกรรมกันมีล้อมรอบกองไฟผมก็นั่งเป็นวิทยากรไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับสักพักเด็กกลุ่มเดิมพี่เพื่อนผมอ่ะหายไปไหนไม่รู้ไปตามให้หน่อยคือเด็ก2คนที่นั่งแถวหลังนะครับหายไปผมก็ไปหาตอนนั้นก็คือยังจัดการแสดงปกติอยู่ก็ไปหาปรากฏว่าเขาไปยืนอยู่ตรงบึงน้ำที่พี่ผู้กูเห็นน่ะเด็ก2คนเนี่ยยืนที่บึงน้ำเหมือนคุยกับใครสักคนนึงบึงน้ำที่ศพเด็กหายไปเหรอใช่ๆครับแล้วนี่ผมพอไปถึงปุ๊บก็เห็นเด็ก2คนเนี่ยเขาคุยกันผมก็ถามมาทำอะไรตรงนี้เขาบอกว่ามีคนมาชวนเล่นน้ำผมก็เข้าใจว่าเด็กอ่ะแบบอัมก็เล่นหรือเปล่าเพราะตอนนั้นมันสี่ห้าทุ่มแล้วใช่ไหมครับจนกระทั่งกลับเข้ามาอีกเด็กก็หายไปอีกเขาก็มาบอกผมบอกพี่หมีไปอีกแล้วแต่คราวนี้เราหาไม่เจอแล้วก็หากันปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยไปเจอเด็กคนแรกเขาวิ่งออกมาเขาวิ่งออกมาจากในป่าอันนี้คือเล่าแบบลวดลัดนิดนึงนะครับวิ่งออกมาจากในป่าแล้วก็มาบอกผมว่าเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันคือยังไงเขาบอกว่าตอนที่นั่งเล่นรอบกองไฟเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งมาชวนเขาไปเล่นน้ำเขาก็ออกไปอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ได้ไปที่บึงแล้วเดินพาเข้าไปในป่าไปตามฐานต่าง
ฐานโหนเถาวัลย์กระโดดเชือกอะไรอย่างเงี้ยฐานที่ลูกเสือจะต้องฝึกกันใช่ครับบ้านลือสีอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ้าวแล้วออกมาได้ยังไงอ่ะแล้วไม่ทิ้งเพื่อนเขาบอกว่าอยู่ดีที่เขาเดินไปเขารู้สึกกลัวคนคนเนี้ยผมก็ถามว่าเขาแต่งตัวยังไงเขาบอกแต่งชุดเป็นลูกเสือใส่หมวกไม้พลองถือทุกครั้งจะถือไม้พลองตลอดแล้วเปียกไหมตัวเปียกตัวเปียกเหมือนเดิมตัวเปียกเหมือนเดิมก็ชวนเขาไปในป่าปรากฏว่าเขาได้สติแล้วนึกกลัวขึ้นมากลัวที่ว่าจะเดินหลงไปมากกว่านี้ก็เลยวิ่งกลับมาแล้วก็ทิ้งให้เด็กคนไว้ทีนี้เหลือเด็กอีกคนนึงตอนนั้นเรื่องใหญ่แล้วครับเพราะว่าพ่อแม่เด็กเขาก็เอาเรื่องเขาก็มาตามหากันปรากฏว่าหาไม่เจอพี่มดหาไม่เจอเอ้าหาไม่เจอครับจนถึงวันนี้ไม่ใช่ครับมาหาเจอตอนประมาณสัก6โมงใกล้เช้าไปเจอเขาที่ไหนแต่เราไม่ได้เจอเองคนในละแวกนั้นขี่สามล้อซาเล้งขับมาอ้าวหาเด็กอยู่ใช่ไหมน่ะเราก็เอ๊ะทำไมรู้รู้ได้ยังไงว่าเรากำลังหาเด็กอยู่มีเด็กอยู่คนน่ะนอนอยู่ในโบสถ์คือห่างไปประมาณสัก 6-7 กิโลเมตรจะมีวัดหนึ่งจะมีโบสถ์ล้างนะครับเด็กคนนี้นอนอยู่ในโบสถ์ไปนอนอยู่ในโบสถ์ใช่ครับที่เขารู้ว่าเป็นเด็กที่มาเขาไข้ลูกเสือเพราะผ้าพันคอก็เราก็ไปดูกันปรากฏว่าพอเราไปดูปฐมพยาบาลเบื้องต้นเด็กไม่พูดไม่จากับใครเลยมีอาการสั่นอย่างเงี้ยสั่นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วพอสักพักนึงแม่เขาก็พาตัวกลับบ้านเลยจนวันนั้นนะครับจนถึงวันนี้ไม่เคยเจอเด็กคนนี้อีกเลยเพราะว่าแม่เขาลาออกจากโรงเรียนเลยให้น้องลาออกเลยเพราะว่าเขาโกรธที่ว่าทางโรงเรียนไม่รับผิดชอบต่อมาเนี่ยอยู่ดีเราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเด็กคนนี้มันหายไปได้ยังไงปรากฏว่าน้องคนนี้วันที่เขามาลาออกเขาเล่าให้ครูพระฟังแล้วครูพระมาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าในวันนั้นเนี่ยคนคนนี้วิญญาณผีลูกเสือเนี่ยพูดกันง่ายๆนะหลอกเขาเดินเข้าไปในป่าแล้วไปเล่นตามฐานต่างๆไปบ้านฤาษีไปกระโดดกบไปอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปถึงต้นไม้ต้นนึงเป็นต้นใหญ่ซึ่งวันที่ผมไปทำหนังเนี่ยผมไปดูโลปรากฏว่าต้นไม้ต้นนี้มันหายไปแล้วถูกขุดไปแล้วถูกขุดไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำพวกเครื่องรางของขลังที่หมดแล้วทีนี้เด็กคนนี้เริ่มได้สติเริ่มกลัวกำลังจะวิ่งวิญญาณผีเด็กลูกเสือเนี่ยหันบอกเขาว่างั้นเรามาเล่นอะไรกันดีอ่ะเอางี้ไหมเขาก็ปลดไอ้เชือกติดตัวของให้ลูกเสือเชือกลูกเสือเอางี้ไหมเรามาเล่นผูกคอตายกันดีกว่าว้ายเนี่ยแล้วก็ผูกให้ดูเลยแล้วก็ผูกให้ดูตรงต้นไม้แล้วก็แต่งแล้วเด็กมันแบบเหมือนได้สติแล้วก็วิ่งออกมาพอวิ่งออกมาปุ๊บอันนี้ต้องขนลุกพอเด็กมันวิ่งออกมาปุ๊บใช่ไหมฮะมันก็ไม่รู้จะหลบไปไหนมันก็พยายามหาที่หลบเป็นพุ่มไม้พุ่มอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่หลบเนี่ยเขาก็ยังเดินตามวนเวียนมาหานะครับปรากฏว่าน้องมันบอกว่ามีตายายที่ไหนไม่รู้เดินมาบอกไอ้หนูมานั่งทำอะไรตรงนี้เขาบอกผมหลบพี่คนนั้นบอกมากกับยายแล้วยายคนนี้ให้กล้วยกินลูกด้วยนะให้กล้วยกินหนึ่งลูกแล้วก็พาเดินลัดเลาะเขาลงมาพอมาถึงที่วัดเนี่ยแล้วยายคนนี้เขาบอกว่าให้ไปนอนในโบสถ์นะอย่าออกมาแล้วพอพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะค่อยออกมาเด็กคนนี้ก็เข้าไปนอนในโบสถ์ตายายก็หายไปโดยปริยายเลยหายต่อหน้าเลยครับคือเขาหายไปเลยก็เลยเป็นสารตาสารยายเกิดขึ้นมาต้องครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเด็กคนนี้เขาบอกว่าช่วงที่ผมนอนอยู่ในโบสถ์เนี่ยผีลูกเสือเดินวนรอบโบสถ์เลยฮะเข้าไม่ได้คือเขาจะเอาไปให้ได้จนถึงเช้าคนละบ้านแถวนั้นอ่ะเขาก็แบบเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นใครอ๋อเห็นผ้าพันคอแล้วต้นไม้ที่หายไปทำไมมันถึงหายไปผมไปถามผู้ใหญ่บ้านบอกเอ๊ะผมจำได้ว่าตอนที่ผมมาครั้งนั้นเนี่ยเขายังอยู่เลยต้นไม้ต้นเนี้ยเขาบอกว่ามีคนแอบขุดไปลักษณะการขุดการถอนนะครับไม่ได้ถอนแบบตัดต่อไว้คือไปทั้งรากทั้งโคนเลยขุดขึ้นไปเลยครับแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงเอาออกไปเขาบอกว่าก็เมื่อประมาณสัก 3-4 เดือนก่อนก็มีคนมาผูกคอตายที่นี่พี่มดเห็นเก้าอี้ไหมเก้าอี้เนี่ยไม่ใช่พร็อพนะฮะของจริงครับแล้ววันที่อยู่แล้วก็อยู่ในโลเคชั่นที่กูไปถ่ายด้วยเนี่ยแล้วมึงไปเจอเหรอคือกูกำลังหลอกไงว่าบอกว่าสถานที่เสร็จขึ้นมาครับคุณบุโก้มาเล่นให้หน่อยแล้วให้พิธีกรไงแล้วก็เล่นกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานก็ปิดพี่บุโกหมดเลยว่าแล้วพอไปถึงตอนเช้าก็เอ๊ะทำไมเขามีเชิญเอ็กซ์ต้าพระมาด้วยนะโกนหัวเหมือนจริงเลยอ่ะก็เลยไปถามพระว่าพี่เป็นเอ็กซ์ต้าหรอบอกออกเปล่าเป็นพระจริงๆแล้วก็อีผู้กำนวยการสร้างก็เอาท้าวเวสสุวรรณไปด้วยก็เลยถามพี่เอามาทำไมออกกันผีเออเหรอท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่มากเอาไปตั้งไว้กูก็เลยรู้เลยว่าอ๋อแต่ไปแล้วก็ต้องรับเงินก่อนแล้วค่อยกลับนี่ก็คือสรุปก็บอกว่า
ุกวันนี้วิญญาณเด็กนั้นก็ยังอยู่ในค่ายลูกเสือเขาว่ากันยังอยู่ครับเพราะว่ามีตามเพจตามพวกไลฟ์สดเนี่ยไปลองดีกันก็เจอก็แหกกระเจิงกันทุกไลน์ครับเรื่องลี้ลับก่อนนอนในวันนี้ก็จบลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ